วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขอ่างล้างจานรั่วใต้อ่างครับตรงสะดือแถวนี้ครับขอบอ่างเชื่อว่าท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยต้องเจอปัญหานี้กันครับเปิดพอแล้วนี่เราแก้ฝั่งนู้นแน่ดูฝั่งนู้นให้หน่อยนี่เราแก้ไขไปแล้วครับการดูฝั่งนู้นให้หน่อยดูข้างหน้าไม่มีโอเคถ้าเราโอเคแล้วนี่เราแก้ไขไปแล้วแต่วันนี้เราจะให้ท่านผู้ชมดูฝั่งนี้ครับที่เราจะกำลังจะแก้ไขโอเคฝั่งนี้จบแล้วมาเขาทำเป็นอย่างไรนี่ครับมันออกจากตรงนี้น้ำเดิมทีมันจะต้องมีโปรแกรมสีขาวๆครับไว้ซับตรงนี้ทีนี้เป็นกลไกอันใดไม่ทราบได้เพราะว่าช่างเล็กมาแก้งานให้ลูกค้าครับเขาประกอบแล้วเขาไม่ใส่ถ้ามีสีขาวเนี่ยมันจะยิ่งอัดแล้วมันจะนิ่มมันจะอยู่ง่ายแต่วันนี้เราจะเสริมเทปฟันเกลียวเข้าไปครับท่านผู้ชมนี่ครับลองนี้เลยผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมคงจะต้องเจอปัญหาแบบนี้มาบ้างไม่มาก็น้อยนี่ครับเทปฟันเกลียวเราจะทำเป็นเส้นๆครับดึงออกมาจะไปทำหลังกล้องก่อนดึงออกมาแล้วก็ทำเป็นแบบนี้ครับก็หมุนเกลียวเข้าไปนี่ครับหมุนเกลียวเข้าไปครับท่านผู้ชมยาวแล้วก็พันตรงนี้เข้าไปท่านผู้ชมเห็นไหมครับเอาดูชัดๆไปเลยพันเข้าไปก่อนพันต้องหมุนรอบตัวนี้ขึ้นไปสูงๆเท่าพอสมควรนะครับนี่ครับนี่ครับมาดูกันแล้วก็ตัวนี้มันมีปีกสำหรับให้เราตอกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอกแต่อย่าตอกแรงเกินไปครับเดี๋ยวมันจะแตกเอาแค่กระทบให้มันหมุนแบบนี้มันทำปีกสำหรับให้เราตอกไปแล้วครับตอกไปเลยลองเปิดดูก่อนครับว่าจะอยู่ไหมอ่าฮ่าซะหน่อยเปิดน้ำลงอ่างมาลุ้นกันครับว่าจะแก้ไขสำเร็จไหมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามารับชมได้กำลังใจกับช่างเล็กซ้ำได้ครับที่ท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าอนาคตต่อไปในข้างหน้าอาจจะมีคลิปดีๆที่โดนไปท่านผู้ชมบางท่านก็ได้นะครับท่านจะไม่พลาดของดีๆที่เรานำเสนอให้ท่านไปครับขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่คอยแวะเวียนมาให้กำลังใจช่างเล็กตลอดมานะครับก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากต
ทำขอบคุณแล้วก็ทำคลิปออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมตอนนี้เขาตัดเด็ดอยู่ครับเสียงดังนะครับขอไปเลยครับนี่น้ำก็ไม่ไหลแล้วครับท่านผู้ชมทำเสร็จงานครับไม่รั่วไม่ซึมแห้งสนิทไม่มีน้ำของเก่ามันหยดลงพื้นเต็มเลยครับนี่ครับเก็บมาเลยครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันทุกงานครับคุณนิสสวัสดีครับลาไปก่อนครับ